สวัสดีครับทุกคนครับใครหลายๆคนนะครับสอบถามเข้ามาว่าน้องเต่าซูกาต้าที่ผมซื้อมาเลี้ยงนั้นตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับนี่แหละครับเต่าซูกาต้าทั้งสองตัวถ้าใครได้ติดตาม YOUTUBE ช่องบ้านไล่สายทองอยู่เป็นประจำนะครับจะรู้ว่าผมซื้อน้องเต่าซูกาต้าทั้งสองตัวเนี่ยมาเลี้ยงตั้งแต่ช่วงพฤษภาคมปี2564แล้วนะครับปีนี้ก็2566แล้วก็น้องมีอายุเกือบจะครบ2ปีแล้วล่ะครับ นี่แหละครับตั้งแต่ตอนที่ผมซื้อมาในช่วงพฤษภาคมสองนายนะครับเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วตัวน้องเล็กจิ๋วประมาณเท่านี้แหละครับน้องมีขนาดความยาวประมาณ2นิ้วถึง2นิ้วครึ่งประมาณนี้นะครับตอนนั้นก็จะตัวเล็กประมาณนี้แหละครับผมก็ปล่อยให้น้องได้กินอาหารหลากหลายนะครับไม่ได้ให้แต่อาหารเม็ดอาหารสําเร็จรูปเพียงอย่างเดียวแต่ว่าจะให้กินพืชผักให้กินพืชให้กินหญ้าต่างๆด้วยนะครับเพื่อจะได้เลี้ยงง่ายๆเวลาที่มาอยู่สวนนั่นเองครับ นี่แหละครับตอนที่น้องตัวเล็กๆผมก็จะปล่อยให้น้องสามารถกินหญ้ากินอะไรแบบนี้ได้เองตามธรรมชาตินะครับแล้วพอน้องโตขึ้นเนี่ยผมย้ายมาอยู่ที่บ้านไร่สายทองประมาณปีกว่าๆแล้วนะครับพอมาอยู่ที่บ้านไร่สายทองเนี่ยเราก็จะให้กินพืชผักหลากหลายชนิดเลยนะครับทั้งหญ้าทั้งใบไม้ทั้งเศษผักต่างๆรวมไปถึงกล้วยหรือมะละกอบ้างเป็นบางครั้งนะครับจำพวกผลไม้เราจะไม่ให้บ่อยนะครับเนื่องจากว่าน้องอาจจะมีการอาการท้องอืดหรือว่าท้องเสียได้แต่ส่วนใหญ่จะเป็นผักหลากหลายชนิดนะครับปนๆกันไปครับ ถ้าใครได้ดูผมลงคลิปน้องเต่าสุกตาทั้งสองตัวนี้ตั้งแต่แรกนะครับผมจะไม่ค่อยให้อาหารเมร็ดหรือว่าอาหารสําเร็จรูปนะครับแต่ว่าจะอาศัยแบบว่าสามารถเลี้ยงง่ายเลี้ยงที่ต่างจังหวัดได้มีพืชผักมีหญ้ามีดอกไม้อะไรก็สามารถให้น้องกินได้แบบนี้แหละครับจะได้เลี้ยงง่ายๆนั่นเองครับตอนนี้น้องมีอายุเกือบจะครบ2ปีก็มีความยาวเท่าๆหน้าผมนะครับผมวัดล่าสุดประมาณสัก7นิ้วน่าจะได้ครับ นี่แหละครับลองสังเกตดูนะครับผมจะให้เป็นเศษพืชผักต่างๆนะครับไม่ได้ให้เป็นอาหารที่แบบสําเร็จรูปอาหาราพวกหญ้าอัดเม็ดอะไรพวกนั้นนะครับแต่ว่าอาจจะมีหญ้ามีอะไรอยู่ในข้อของน้องเต่าอยู่แล้วแล้วก็เสริมด้วยใบกระถินเศษผักต่างๆกระลำปีกระลำดอกอะไรพวกนั้นนะครับแล้วก็มีกล้วยมีมะละกอบ้างอย่างที่บอกนั่นแหละครับผักบุ้งก็ให้บ้างๆเล็กน้อยนะครับไม่ได้ให้บ่อยครับ นี่แหละครับถึงแม้ว่าตอนนี้น้องเต่าสุกตาจะอายุเกือบครบ2ปีแล้วนะครับผมก็ยังจะต้องจับแช่น้ำนะครับแล้วก็เวลาคุณแม่อยู่ที่บ้านเนี่ยคุณแม่ก็จะคอยดูแลจับน้องเต่าสุกตาลงแช่น้ำนะครับประมาณ2-3วันครั้งนะครับทำให้น้องเต่าสามารถดูดซึมน้ำนะครับอาจจะทำให้อ่จากปกติที่น้องกินผักได้รับน้ําจากผักนั้นน้ําอาจจะไม่เพียงพอครับการที่นํามาแช่ น้ำแบบนี้สัปดาห์ละ2อถึงสครั้งแบบนี้ก็จะทําให้เขาดูดซึมน้ําเข้าไปช่วยขับกดออกซาลิกแล้วก็ช่วยให้ขับถ่ายได้ดีด้วยนะครับทําให้ลดการเกิดนิ่วได้ครับถ้าลองสังเกตดูดีๆตอนนี้ต้องแยกกระมังแล้วนะครับตัวละ1กระมังครับไม่สามารถลงกระมังรวมกันได้แล้วเพราะว่าน้องเต่าโตขึ้นมีขนาดประมาณ7-8นิ้วแล้วนะครับตอนนี้ครับ และนี่แหละครับนี่คืออาหารน้องเต่าสุกาต้าในวันนี้มีทั้งดอกอดอกอัญชันนะครับฟักทองกระหล่ำปลีแล้วก็ใบไม้เศษใบไม้ต่างๆนะครับใบมอนใบเตยใบยอะไรพวกนั้นนะครับสามารถมาหั่นให้น้องสามารถได้กินได้ง่ายครับก็มารวมๆๆกันสามารถให้สารอาหารได้หลากหลายนะครับเนื่องจากว่าเราไม่ได้ให้อาหารเมร็ดเพราะฉะนั้นก็จะให้อาหารหลากหลายแบบนี้ให้เขาได้รับสารอาหารที่หลากหลายนั่นเองครับ และนี่แหละครับอย่างที่บอกนะครับการแช่น้ําบ้างประมาณอาทิตย์ละ2อถึงสครั้งเนี่ยก็จะให้เขาดูดซึมน้ําเข้าไปช่วยในการขับถ่ายแล้วก็ขับกรดออกซาลิกออกมาด้วยนะครับนี่แหละครับพอแช่ได้ไปสักพักหนึ่งประมาณสักสิบสิบถึงสิบห้านาทอีอืของน้องก็จะเต็มกระมังแบบนี้เลยนะครับเราก็จะล้างตัวของน้องให้สะอาดนะครับแล้วก็นำออกมาปล่อยให้น้องเดินเล่นหรือว่าอาบแดดได้ตามสบายเลยละครับ และนี่แหละครับคือน้องเต่าสุกต้าของผมที่เลี้ยงมาเกือบจะ2ปีแล้วนะครับแล้วก็ยังไงผมจะคอยมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ชมกันเรื่อยๆนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ